การเดฟอลิสจากอังกฤษเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับสมีนั้นไว้ผมไว้ทรงผมที่บรรดาสาวๆเขาเรียกว่าทรงผมสาวสกิดแม่นะครับท่านผู้ชมครับดูทรงผมแล้วก็ผิวดำสนิททีเดียวครับยกที่หนึ่งของศึกป้องกันตำแหน่งในยอดมวยโลกหรือบรรยูบีโยครับของสวัสดิ์ชัยนักของโลกโปรโมชั่นครับหลังจากที่ช่วงจริงตำแหน่งมาได้จากคอสวันโดวาเวนซูเอล่านักชกชาวเม็กซิกันแล้ววันนี้ก็ขึ้นป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งแรกทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนผิวคล้ำดำทีเดียวก็คือซามิสจวดนักชกอเมริกันนิโกรยกแรกทีเดียวครับไม่ฟังเสียงลุยเข้าไปเลยทางด้านของสวัสดิ์ชัยยกแรกดีกะเอาน็อกเลยครับแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกานั้นแม้ว่าจะน้ำหนักน้อยกว่าเบากว่าแต่ว่าโดยพื้นฐานของมวยสากลแล้วนี่ต้องถือว่าใช้ได้ทีเดียวเพราะว่าชกทางด้านมักเล่นมาก่อนนะครับแต่ว่าดูรูปร่างหน้าตานะครับอย่างที่คุณมุกแล้วก็คุณดุเดชได้ว่าไปแล้วครับดำทีเดียวพูดถึงความสูงก็ใกล้เคียงกันครับเพราะนั้นวันนี้สนุกแน่ครับแต่ว่าสนุกเขาหรือว่าสนุกเราเดี๋ยวต้องดูกันครับสุวัฒน์ชัยนั้นก็ถือว่าเป็นนักชกที่ประเภทดุดันทีเดียวครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของเขาครับมาหมัดหน้าหมัด1 2ตามมาโอ้โหแซมมี่สจวดนะครับผู้ท้าชิงชาวสหรัฐอเมริกาครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นจำกัดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณสุชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์หรือว่าเฮียฮุยของเราครับโอ้โหเป็นผู้สนับสนุนให้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกก็เป็นผู้ล้างแค้นแทนเจ้าสิงห์ทองเฉลิมศรีครับยกที่1 นะครับท่านผู้ชมครับจองเก่าสมทกำลังถ่ายทอดสดๆให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศแหมขณะนี้ร่มเย็นดีเหลือเกินครับชกกันที่เวทีมวยชั่วคราวริมท่าน้ำจังหวัดนนทบุรีอ้าวสุวัชชัยโดนฮุกเข้าไปทีเหมือนกันแต่มีจวดครับยังจังหวะประมาทเขาไม่ได้นะครับวันนี้ก็มีแฟนๆมวยชาวเมืองนนท์ก็มาแน่นทีเดียวดูลีลาการป้องกันตัวทางด้านสุวัชชัยก็น่าจะกล่าวด้วยว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะที่โอ้ยซ้ายกระแทกเข้าไปแต่มียังเฉยครับไล่เข้าไปติดมุมแต่ว่ามาลีลาการเอาตัวรอดนี่ทางด้านแซมมี่สุวัชชัยได้ทีเดียวแลกกันสุวัชชัยก็โดนนะครับหางคิ้วซ้ายของสุวัชชัยนี่โดนหมัดยับเข้าไป 2-3 ครั้งทำท่าจะแดงๆขึ้นมาเหมือนกันหมดยกนะครับกับผู้ท้าชิงชาวสหรัฐอเมริกาแซมมี่จวดมาชื่อนั้นฝรั่งจ๋าครับแต่ว่าหน้าตานี้ออกไปทางนู่นมาจากแอฟริกาทีเดียวครับเป็นอเมริกันนิโกรครับเจอเข้าไปทีนึงไม่ใช่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยขวาตรงของสุวัฒน์ชัยใส่เข้าไปแต่ว่าด้านซามิสจวดก็พยายามเก็บคะแนนไปเรื่อยๆครับดูแล้ววันนี้ครับสุวัฒน์ชัยนี่เหนื่อยทีเดียวแต่ก็ยังว่านะครับมาขึ้นมาต่อยโป้งเดียวหลับมันก็ไม่สนุกว่าอย่างนั้นต้องมีการออกกำลังกันหน่อยหรือว่าต้องเหนื่อยกันหน่อยสั้นๆซ้ายสั้นๆทำได้ดีครับสุวัฒน์ชัยแต่ผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวตาซ้ายของทางด้านสุวัชชัยนี่จะปิดขึ้นมาแล้วครับโดนหมัดยับโดนหมัดยับเข้าไปบ่อยๆครับหางตาซ้ายครับบวมขึ้นมานิดนึงโดนตั้งแต่ยกที่1แล้วก็ปวกกันคนละทีสุวัชชัยหันมาเล่นลำตัวครับสจวดเล่นบนต่างคนต่างก็จังหวะการออกหมัดนั้นสมิธสจวดก็ทำได้ดีครับท่านผู้ชมแต่ว่าความหนักหน่วงนั้นต้องยกให้ทางสุวัชชัยขวาตรงลูกนี้ครับได้ผลหางตาซ้ายของสุวัชชัยครับ
ีเลือดติดนิดนึงแต่ว่ายังไม่หนักหนาสาหัสอะไรครับนี่เป็นการชกในยกที่2เท่านั้นรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทนะครับของสหภาพมวยโลกครับสหภาพมวยโลกนี่ก็มีนักชกไทยเป็นแชมป์โลกอยู่หลายคนทีเดียวในรุ่นไฟเวทก็มีสอนที่ชัยกระทิงแดงยิมนะครับเป็นแชมเปี้ยนโลกอยู่แล้วก็จะป้องกันแชมป์วันที่30ที่จังหวัดเลยครับโอ้โหบวกกันแหมหมัดนี้ต่างคนต่างพุ่งหัวเข้าใส่ครับแต่มีสวดก่อนนี้ใช้ได้ทีเดียวเนี่ยครับหมัดหน้าหมัดยับซ้ายของเขาโอ้ยหุกซ้ายก็ไปอีกทีนึงทางนั้นสวดชัยแม่ลีลาใช้ได้ต้องโดนบวกเข้าไปสวดชัยก็วิ่งเข้าใส่ครับยังไม่โดนอะไรมากมายเข้าสู่ช่วงปลายยกที่2ครับจิ้มซ้ายมาได้ทีนึงจุฬามหาราชจำกัดบริษัทลอตโต้ประเทศไทยจำกัดบริษัทสามัคคีเฟสัตกายเป็นจุฬาประเทศไทยปูน TPI ปูรีนโรงแรมพรินเซสพาเลทสีกัปตันและพยงเรื่องคนนะครับครับออกมาในยกที่3นี่ก็เล่นเชิงกันก่อนครับแชมป์มี่ชวดนั้นการออกหมัดรวดเร็วดีครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่โอ้ยวิ่งเข้าไปชนหมัดของท่านพี่ตัวชายแบมเริ่มหันมาเบียดเข้าหาลำตัวครับมวยต่างชาตินั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าเทียบกับของไทยในลำตัวมักจะเป็นจุดอ่อนครับแล้วว่าซ้ายขวาซ้ายโอ้โหจิ้มขวาเข้าไปตัวชายโดนแต่ว่าเรียกคืนมาได้ครับดูตัวล้มมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันอาจจะทำให้หัวไหล่นั้นล้าไปได้ครับการถอยออกของในด้านแซมมี่ชวดนั้นทำได้ค่อนข้างว่องไวนะครับพยายามตั้งโค้ดต่างแรกแยบกันตัวชายก็ยับได้ดีทีเดียวนะครับหันมาเล่นลำตัวจะมีต้องมุดแล้วครับเจอลำตัวก็ไปทีสองทีชักจะออกอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับหัวชัยก็ยังคงเบียดมาเรื่อยๆยังไม่ได้โอ้หมัดที่สองสามมีหมัดกับซ้อนๆชุดนี้เอาละครับตั้งหลักได้แซมมี่ก็โต้มาหมัดหนึ่งสองโอ้ยวิ่งเข้าไปแหละเสียวไส้ครับสีผางก็ไปเจอหมัดบวกตูมเข้ามานี่มีสิทธิ์หงายท้องเหมือนกันนะครับแรงสองเป็นการทดสอบครับความหินว่าหัวชัยนี่จะหินหรือไม่หินของจริงหรือเปล่าครับต้องดูจะมีชวดนั้น 1-2 แรกกันมาอ้าวโดนเข้าไปทีนึงแต่เข้ามวยแบบตรงๆซื่อๆครับทางด้านสุวัชชัยบวกกันเรียกว่าเอาของแข็งเอาความแข็งแรงเข้ามาสู้กันตัดลำตัวจะมีชวดโดนครับยังยัดอยู่ได้หมุดหัวเข้าหากันอยู่ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับผู้ชายเบียดครับเบียดเข้ามาเล่นลำตัวหนักๆมาแล้วครับหุบขวาดูจะได้ผลแล้วก็ใช้เป็นสวนตีกระเทียงออกแล้วแต่ว่าแกก็โตมาได้สวยทีเดียวสู่ช่วงปลายยกที่3ครับบวกกันคนละทีโดนไม่โดนครับผู้ชายพยายามปี้มัดหมัดของสวัสดิ์ชัยครับมาดูยกนี้ยกที่4เป็นการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสหภาพมวยโลกเป็นครั้งแรกครับของสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งได้แชมป์มาจากออสควอนโดวาเลนซูล่านะครับโดยการน็อกในยกที่3ผู้ท้าชิงนั้นก็คือแชมป์มีสวดมาต้นมาถึง2ครับ3โอ้โหแม่จะดูแล้วนี่แชมป์มีสวดนี่ท่าทรหดไม่แพ้นักชกไทยแล้วครับโดนเข้าไปเต็มๆโดนแล้วเฉยครับโดนอีก2หมัดนะสุวัชชัยของเราโนกแก้มนั้นมีเลือดไหลออกมาครับจังหวะที่วิ่งเข้าใส่กันนะอาจจะมีการศีรษะกระแทกกันหรือเปล่าครับแต่มีโนกที่โนกแก้มนั้นมีเลือดซึมๆออกมา
แต่ว่าไม่อันตรายครับแต่มีสจวดผู้ท้าชิงชาวสหรัฐอเมริกาก็ยังเล่นจังหวะอยู่ครับยกนี้ทางด้านสจวดชัยหันมาเล่นที่ใบหน้าพร้อมหูโดน 1-2 ก็ยังชัดๆทีเดียวครับทางด้านแซมมี่นิดเฉยไว้ผมตรงนี้เนี่ยเหมือนกับนักเตะคาเมรูนเดียวอ้าวแซมมี่โดยับเข้าไป2ที3ทีตัวชัยก็ออกตัวของมัดได้ดีครับพยายามจะตัดลำตัวด้วยเหมือนกันทางด้านแซมมี่สจวตหมัด 1-2ตัวชายฮุกขวาเสียงดังสนั่นทีเดียวครับเจอนักมวยที่ประเภทเหนียวแน่นอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าปลายๆของเราไม่ดีจริงนี่ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวชายต่อยโดนจังๆแล้วว่าทางด้านแซมมี่สจวตไม่รู้สึกไม่ออกอาการเลยครับอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าของเราล้าลงเมื่อไหร่แผ่วลงเมื่อไหร่นี่ลำบากแต่ว่านี่เป็นเพียงยกที่4เท่านั้นรอจังหวะครับไม่เร่งมีจังหวะพักมีจังหวะผ่อนทางด้านสจวตชัยโอ้เจอฮุกขวาเข้าไปทีนึงแซมมี่สจวตนั้นต้องชกไปเรื่อยๆครับของเขาไม่เร่งร้าวอะไรเท่าไหร่ต่อเข้าสู่ช่วงปลายยกครับป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของเด็กไทยของเราสุวัฒน์ชัยนครหลวงโปรโมชั่น4ยกแล้วนี่แม้ว่าทางด้านแซมมี่สจวตจะโดนจังๆแต่ว่าไม่ออกอาการนะคุณดุลเดชครับคุณอาจครับคุณไกลกลางกรุงเขียนไว้ในหน้าเกรียงไกรเดนิวนะครับว่าตัวของเตฮุยท่านป้องกันตำแหน่งกับนักชกนิโคร2คนและเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกทั้งคู่นั้นก็พลาดท่าเสียทีตอนนี้เป็นคนที่3นะครับที่ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกและชกกับนักชกอเมริกันที่โกรธเขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์แต่ว่าวันนี้จะล้างอาถรรพ์ได้หรือไม่นะครับตัวขโมยของเยฮุยนี่แพ้ทางที่นักชกผิวดำแต่ว่าง่ายๆแต่ว่าก็มาดูกันครับว่าชายวันนี้ทำได้ไหมล้างอาถรรพ์แต่ว่าดูทางด้านแซบดูครับท่านผู้ชมครับแต่มีจวดจังหวะการออกหมัดของเราโดยพื้นฐานหรือว่าเบสิกมวยแล้วนี่ก็น่าจะได้เปรียบกว่าทางด้านนักชกไทยของเราเพราะว่าไทยเรานั้นได้เรื่องของความแข็งแกร่งความหนักหน่วงนะครับเบียดกันยาวๆก็ต้องดูกันครับโอ้โหดูครับโดนฮุกเข้าไปเต็มๆไม่ออกอาการนั่นจะมีจวดทีเลี้ยงก็พยายามตะโกนสั่งบอกว่าให้เน้นลำตัวเล็มตัวครับว่าสุวัชัยยังทำไม่ได้เข้าไม่ถึงครับเพราะว่าแซมมี่นั้นมีซ้ายขวาตรงคอยรบกวนตลอดเวลาเนี่ยครับนานก็จิ้มขวาออกมาทีนึงสุวัชัยของเราก็เป็นช่วงผ่อนครับมวยนั้นต้องมีผ่อนสั้นผ่อนยาวครับเพื่อเป็นการดึงจังหวะขวาตรงเข้าไปโอ้โหโดนเข้าไปกบหูดังพวกทีเดียวแซมมี่ตีกันเชียงแล้วครับเดินสาวหมัดเดินต้วงเลยจากหน้าสุวัชชัยขวาตรงอีกทีหนึ่งแซมมี่สจวตนั้นลีลาสวยครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดสู้ของสุวัชชัยไม่ได้ครับนอกจากว่าเราจะไล่เขาแล้วตัวเองแพ้ภัยตัวเองนั้นก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ยกนี้เป็นยกที่5ครับท่านผู้ชมจองกล่าวสมรรถกำลังถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมครับขวาตรงของแซมมี่บวกกันคนละทีอ้าวแกใช้หัวครับแต่นั้นแซมมี่นั้นมุดเข้ารับเลยทีเดียวอีเลี้ยงก็พยายามเน้นให้ใช้ลำตัวใช้ลำตัวเยฮุยก็อยู่ตรงมุมแดงครับออกลีลาบอกให้ใช้เน้นลำตัวมากๆหน่อยจะเป็นยังไงลำตัวนั่นแหละครับพอโดนแล้วตีกันเชียงออกทันทีแตกแล้วครับทางด้านหางคิ้วซ้ายของแซมมี่สจวตเลือดไหลเป็นทางยาวครับไม่สังเกตแล้วไม่เห็นครับเลือดสีแดงกับผิว
สีดำกลมกลืนกันพยายามเล่นลำตัวหมดหลังเลือดฉลองเวียดีชั่วคราวที่หน้าตะลักกลางเดินจังหวัดนนทบุรีแล้วครับเลือดนั้นไหลออกมาครับในช่วงปลายยกที่5แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับยกนี้เป็นยกที่6ครับท่านผู้ชมครับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นนะครับป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงนี่เป็นผู้สนับสนุนเอาละครับเจอขวาตรงของทางด้านสุวัชชัยเข้าไปเลือดก็ไหลขึ้นมาใหม่แล้วเน้นลำตัวล่างล่างหมดลุยกันโอ้โหเอาละครับต่างคนต่างคนต่างก็โดนครับนี่สาดน้ำรดกันครับการชกต่างคนต่างโดนเหมือนกันใครจะโดนมากโดนน้อยใครจะเปียกมากเปียกน้อยก็อยู่ที่ฝีมือครับโอ้โดนเข้าไปทีนึงกันทางด้านสุวัชชัยหน้าหงายเดียวเป้าหมายนั้นพยายามเน้นที่ลำตัวครับแต่ว่าจะมีสจวดไม่เปิดช่องว่างให้นะครับปากคอก็เจอไปเหมือนกันทางด้านสุวัชชัยเจอฮุกซ้ายยาวๆเข้าไปขวาโต้หมัดสั้นๆนะครับแต่มีจวดโดนเข้าไปชุดใหญ่ทีเดียวแต่ว่ายังเคยอยู่ครับขวาตรงเข้าไปปลายคางโอ้โหสุวัชชัยเลือดกำดาวพลักออกมาเหมือนกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าต่อยหน้านี่เห็นทีจะเอาทางด้านแต่มีจวดลงยากครับท่านจะก้าวเข้าไปต่อยลำตัวก็เจอหมัดสวนตลอดเหมือนกันครับเลือดกำดาวก็ฉูดทีเดียวทั้งจมูกทั้งสองข้างครับท่านสุวัชชัยดีโนแก้มก็แตกครับโดน 1-2 ก็ไปอีกทีนึงแล้วหมัดเข้าไม่มีน้ำหนักครับแต่ว่าเขาต่อยได้ชัดเจนครับแล้วก็ต่อยได้เยอะทางด้านจะมีจวดไม่เป็นเป้านิ่งครับเคลื่อนตัวออกตลอดเวลาสุดท้ายจิ้มซ้ายมาดูเหมือนว่าจะโหยโหยไปหน่อยครับทางด้านสุวัชชัยแต่มีจวดนั้นยังปกติอยู่ครับไม่ออกอาการแต่อย่างใดครับตั้งแต่ยกแรกลีลาการต่อยเป็นยังไงก็เหมือนเดิมมีจังหวะเขาจะชกหลายหมัดครับเจอฮุกซ้ายฮุกขวาคว้าดีนึงโดนจังๆครับแต่ว่าไม่มีอาการทางด้านแต่มีจวดต้องยอมรับครับว่าทรหดจริงๆแต่ลำตัวนั้นก็โดนไม่ได้เหมือนกันมาสู่ปลายยกที่6ครับปากคอและเลือดกบไปหมดครับต้องการสุวัชชัยโอ้โหอย่างดีเรียนไปแล้วนะครับช้าๆในปลายยกที่6ครับสุวัชชัยนั้นอัดเข้าไปที่ใบหน้าครับ 3-4 ทีชัดๆแต่ว่าโอ้โหทางด้านแต่มีจวดนั้นก็ไม่มีอาการอะไรครับยกนี้จะยินพี่เลี้ยงบอกว่าให้เน้นลำตัวครับลำตัวอย่างเดียวว่าอย่างนั้นยังอื่นไม่ต้องปนมาเลยแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับปลายยกที่6เองทางด้านสุวัชชัยก็โดนกระปั้นเข้าไปเลือดกำดาวทะลักทีเดียวครับขวาตรงมาอีกหมัดนี้เขาเรียกว่าขโมยต่อยได้ดีทีเดียวครับทางด้านสุวัชชัยเข้ามาเป็นชุดอีกครับจังหวะไม่มีจังหวะก็ยังไม่เข้าใช่ไหมสุวัชชัยรอจังหวะครับครับหนึ่งหนึ่งสองอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับรอยังรอจังหวะอยู่หันมาเล่นจังหวะบ้างครับทางด้านสุวัชชัยให้ทางด้านแซมมี่จวดนั้นเดินเข้าหานี่แหละครับบวกกันกลตีโอ้จะโดนครับโนกแก้มสุวัชชัยก็แดงขึ้นมาเป็นพื้นเป็นปื้นเลยทีเดียวครับหมัด 1-2 ฮุกขวาทำได้ดีทางด้านสุวัชชัยยังเข้าไม่ถึงครับสุดล่างของสมิธจวดนั่นนะช่วงไหล่ช่วงอกได้ได้ครับผู้ท้าชิงชาวสหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ชมยกนี้เป็นยกที่7ครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นเข้าไปอันนี้เดินแล้วครับพยายามเดินเบียด
แต่มีจวดนั้นก็ไปเรื่อยๆครับก็ใช้รอจังหวะคอยสวนเอาฮุกซ้ายเร่งแล้วครับหมัด 1-2 อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าไอ้หมัดที่ต่อยวืดๆไปนี่บางทีมันทำให้เสียแรงเยอะเหมือนกันเพราะว่าทิ้งทั้งตัวทั้งไหล่ครับจะมีสวดเต้นออกไปต้นขวาของสวดชัยเข้าอีกทีหนึ่งก็ยังเฉยบวกกันคนละทีโอ้โหโดนใส่แล้วไม่เล่นลำตัวครับทางสวดชัยขึ้นบนยังโดนไม่ถนัดครับเข้าไปลุยแต่จะมีสวดอีกแกป้องกันตัวดีครับลีลาลบลีกเหลือเกินคนนี้ครับน่าจับตามองครับเข้าสู่ช่วงปลายยกที่7สุวชัยนี่ก็มาไม่กาดแล้วตอนนี้บริษัทโลเฟอร์ประเทศไทยบริษัทสามัคคีเกษตรผู้ผลิตซีม่าโลชั่นครีมการผลิตเรียนแห่งประเทศไทยปูน TPI โพลีนคุณประชัยเรียกไพรัตโรงแรมกลิ้นพาเลทบริษัทสีกัปตันและภาพยนตร์เรื่องคนละหำครับยกที่8ครับท่านผู้ชมครับ7ยกที่ผ่านมานั่นก็เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันแล้วครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบก็ลองนึกคำนวณลองคิดเดากันเองครับของเราก็โดนไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับแต่ว่าทางด้านจะมีชวดนั้นโดนหนักๆไม่มีอาการครับก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดโดนลำตัวจังๆเข้าไปสัก 4-5 ทีนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัฒน์ไทยยังเข้าไม่ถึงลำตัวครับเด็ดของแซมมี่จวดนั้นก็มีที่หมัดยับครับแล้วก็1 2คอยชิงชกก่อนทำให้สุวชัยนั้นเสียจังหวะไปนะครับในยกที่ผ่านๆมาดูครับจังหวะโดนจังๆทางด้านแซมมี่เฉยครับไม่มีอาการอะไรโอ้โหโดยธรรมชาติแล้วหมัดของสุวชัยก็ถือได้ว่าหนักพอสมควรทีเดียวแล้วครับดูครับโดนอีกทีนึงด้านพี่เลี้ยงก็พยายามเน้นให้ต่อยลำตัวครับแต่ว่าสุวชัยยังหาจังหวะเข้าถึงไม่ได้สักทีครับตอนนี้พี่เลี้ยงบอกว่าให้เล่นฝีมือแล้วครับคำว่าฝีมือนั่นก็คือให้ถอยแล้วก็หาจังหวะชกนั่นเองครับโอ้ยหุบซ้ายตัวนั้นหน้าสั่นสุวชัยโดนบ้างเหมือนกันดูครับจังหวะพอเขาออกมานี่ก็ออกมาเป็นชุดๆนะครับสุวชัยต้องพยายามบล็อกครับบล็อกเข้าไปแล้วก็ออกขวาบล็อกด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าจะทำได้ไหมโนแก้มทั้งซ้ายทั้งขวาของสุวชัยในบวมนี่เดียวครับแล้วก็อีกทีหนึ่งจวดครับผู้ท้าชิงชาวสหรัฐอเมริกานะครับสุวชัยก็หาจังหวะเรียกว่าคอยเน้นอย่างเดียวครับไม่เดินเท่าไหร่โดนขวาเข้าไปทีนึงสุวชัยนี่ก็ได้แชมป์มาจากทางด้านออร์แลนโดวาเลนซูล่านะครับนักชกชาวเม็กซิกันจะอัดเข้ามาทีนึงซ้ายขวาด้วยกันทุกในช่วงปลายยกที่8ครับมาเครื่องมาร้อนตอนปลายยกนี่เองโดนเข้าไปชุดใหญ่ครับทางด้านอัดได้ดีครับแต่ว่าแซมมี่นั้นค่อนข้างจะทรหดอดทนทีเดียวครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐการจากบริษัททวินสเปเชียลจำกัดผู้สนับสนุนนวลในการแข่งขันในวันนี้ครับยกที่9ครับ8ยกที่ผ่านมาในยกที่8นั้นสุวชัยก็ดึงจังหวะไว้หน่อยครับแต่แล้วก็โดนไปพอสมควรทีเดียวยกนี้ยกที่9จะแก้ทางอย่างไรครับหลายๆคนคิดว่ามวยคู่นี้คงจะจบหรือว่าใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าแม้ขณะนี้ก็ยืดเยื้อกันมาถึงยกที่9แล้วก็อู้สุวชัยโดนขวาตรงเข้าไปทีนึงน้ำกระจายทีเดียวทางด้านสมิธจวดความเข้าไปนี่เรื่องเอาแล้วครับจั
จับตัวได้โดนตรงไหนฟองบอกว่าต่อยต่ำครับบอกว่าไปโดนโน่นกระจับแฟนนี่ก็เจียวเจ้าเลยทีเดียวได้เฮครับพอโดนลำตัวแล้วแซมมี่นี่เด้งออกไปทุกทีไม่ยอมไปเป้านิ่งดูนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูโดนลำตัวทีไรเขาจะต้องเต้นออกตลอดแต่ถ้าเกิดถูกหน้าก็ยังเฉยครับวัชชัยนั้นยังบี้ไม่จริงครับเดินตรงๆเข้าไปนี่ก็เจอหมัด1 2ได้ตลอดเวลาเนี่ยดูครับเดินชื่อเข้าหาครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านแซมมี่สตวดนั้นล้มลงไปกลางเวทีแต่ว่ากรรมการบอกไม่ได้โดนหมัดครับเป็นการลื่นล้มก็เลยไม่มีการนับนะครับมาดูยกนี้สู่ปลายยกที่9แล้วครับทัวชัยเร่งเครื่องแต่ว่าต่อยลำตัวแล้วได้ผลครับเพียงแต่ว่ายังหาจังหวะไม่ได้พุ่งใกล้เข้าไปโอ้โหแต่นี่ถ้าเผื่อหันหน้าวิ่งได้วิ่งไปแล้วครับแกกลัวลำตัวเหลือเกินกรรมการขอเวลานอกครับเพราะว่าพวกป้ายขอเวทีครับป้ายโฆษณาสินค้าอาจจะไม่เป็นไรครับมาดูกันอ้าวหมดก็ไม่มีอะไรครับนอกจากทางด้านของผู้ตัดสินนั้นเสียจังหวะคือลื่นล้มลงไปยกต่อไปนี้เป็นยกที่10ครับของการป้องกันตำแหน่งระหว่างสุวัชชัยกับแซมมี่สตวดก็ผ่านมาแล้วถือว่าค่อนทางแล้วทีเดียวนะครับทางด้านของสุวัชชัยนั้นถึงแม้ว่าจะผ่อนไปบ้างจังหวะที่ผมลุกไล่กับมันจะพยายามต่อยตัดลำตัวครับแต่โดนนั้นโดนเข้าไปถึงกับหันหลีหันขวางทีเดียวแต่ก็อดทนโดนเท่าไรไม่ยอมลงครับหยุดเป็นโต้ทันทีเหมือนกันหมาโดนลำตัวก็เห็นชัดๆครับกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีก็เตือนนักสุวัชชัยว่าต่อยตามไปนิดนึงนะครับกรรมการบนเวทีกรรมการเอฟอาริจากอังกฤษครับลุกไล่มาแล้วสุวัชชัยต้องถอนเหมือนกันฝ่าทางด้านของตัวนั้นเบาเมื่อไหร่ก็ทุกทันทีเหมือนกันครับกำลังมาการนั้นยังแข็งแกร่งทีเดียวโปรดกดทนครับผู้ท้าจริงสุวัชชัยหลังจากบุกก็ถอนบ้างเหมือนกันนะสวดเองก็ระมัดระวังตัวครับสุวัชชัยอ่อนมาแกก็เข้าทำปากขวาตรงลงเต็มไม่น่าจะเดียวไม่มีอาการนะครับเก็บอาการดีครับคุณอดุลเดชครับสัมมี่นั้นเก็บอาการได้ดีครับไม่แสดงถึงความเจ็บปวดหรือว่ายุบให้เห็นเลยครับนอกจากโดนล้ำตัวครับทุบขวาเต็มๆอีกทีกรามลุกฉลาดครับโผล่ข้างซ้ายข้างขวาทุบใหญ่ๆทีเดียวมาแกคนทานทายากเลยออกทีมไปพ้องครับว่าสินค้าโฆษณาค่ายมันจริงไปเกะกะความจริงนะขาปัดไปมากกว่าครับผูกปัดเข้าไปชุดใหญ่ๆปักหลักได้ก็โต้ทันทีเหมือนกันวัดชายนั้นประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับตั้งรับเมื่อไหร่เป็นถูกตัวโจมตีทันทีตั้งรับก็ไม่ได้ครับคุณดูเด็กครับต้องเดินครับแล้วก็แลกลูดทิ้งจังหวะครับนี่แหละครับนักชกผู้ท้าจริงแกพริ้วเหลือเกินถ้าบัดหนักๆคงจะลำบากทีเดียวครับเดี๋ยวจะพยายามที่จะเก็บให้ได้เหมือนกันสามติดปลายยกที่10ครับสุวัชชัยยังคงลุกไล่ต่อยใบหน้าเท่าไหร่ไม่ลงนะครับไม่เนียหมดยกที่ตามหารัศดรจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทสุราติดมครับติดป้องกันตำแหน่งของสุวัชชัยนั้นมาถึงค่อนเรียกว่าจะหมดถึงปลายทางแล้วครับยกนี้เป็นยกที่11กรรมการเรียกฟาริสก็ให้ทำความสะอาดฮะน้ำค่อนข้างจะเยอะฮะคุณดูเดี๋ยวที่มุมแดงครับครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายแก่นักมวยนะครับกลัวจะลื่นนะฮะคุณดูเดี๋ยวตอนนี้หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วเอฟฟาริสก็ให้ทางการชกต่อครับยังคงแสดงท่าตนหดเข้มแข็งครับสำหรับผู้ท้าจริงก็คือแซมมี่สตวดจากสหรัฐนะครับ
ต่อยังไงก็ไม่ลงครับคุณดุเดชต้องเอาใบหน้าสามมาด้วยครับคุณดุเดชแฟนหมัดบัวก็เชียร์แล้วเกินบอกให้สุวัชชัยนั้นเข้าไปเก็บลำตรงให้ได้มาแต่คุณบึกครับไอการจะเข้าไปต่อยเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีหมัดเขาก็มีหมัดเหมือนกันช่วงชกเราเสียเปรียบครับเพราะว่าแซมมี่นั้นช่วงชกยาวกว่าจะเข้าถึงนี่ลำบากครับกว่าจะผ่านด่านต่างๆก็ลำบากทีเดียวฝ่าวงล้อมหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาของแซมมี่นี่ดูแล้วค่อนข้างจะหนักใจแทนสุวัชชัยครับก็เรียกว่าต้องทำหน้าที่ของตัวเองตลอด12ยกเต็มๆทีเดียววัชชัยนั้นเป็นมวยที่มีเชิงชกที่ดุดันพอสมควรทีเดียวนะครับพยายามที่จะเก็บให้ได้แต่ว่าแซมมี่โจทย์นั้นไม่ได้แสดงความไม่ตกกังวลครับยังคงปักหลักสู้ตลอดเหมือนกันหยุดเป็นโจมตีครับแลกยัดคนละหมัดขาตกก็ลำบากเหมือนกันโจทย์ในเวลาออกหมัดก็ออกเป็นชุดครับมาขวาตรงลงเต็มใบหน้าครับไม่มีอาการจริงทนจริงครับคุณอดุเดชนิชาสุวัชชัยฟิตมาไม่เต็มร้อยนะลำบากนะครับต้องฟิตกันอย่างเต็มที่ทีเดียวเนี่ยโดนเต็มๆครับโดนขวาเต็มๆนี่แกยังไม่สะทกสะทานแล้วโดนทั้งซ้ายทั้งขวาครับโดนขวาอีกแล้วมาบอลสุวัชชัยเล่นครับโดนขวาอีกแล้วแซมมี่โดนขวาโอ้โหดูเลยครับคุณดูเด่นนะไม่มีอาการเลยนะครับมาแกแข็งแกร่งจริงๆอย่างที่ผมอ่านว่าก็ถ้าเราไม่แกร่งจริงก็ต้องแพ้ไปตัวเองไปสุวัชชัยฟิตมาอย่างดีครับการป้องกันตำแหน่งถือเป็นครั้งแรกครับต้องเอาเรื่องเอาทายทีเดียวทีเลี้ยงพยายามจะให้สุวัชชัยนั้นเก็บให้ได้เหมือนกันให้ต่อยลำตัวแต่ว่าต่อยลำบากครับยิงดักขวาตรงขวาอีกหมัดหนึ่งมาถูกทุกหมัดเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอาการเลยคนจริงๆก็ตามเข้าไปครับแลกกันต่อกระโจนพยายามตัดลำตัวของสุวัชชัยเหมือนกันนี่ครับขอให้แกก็เดินเราก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะตอนให้แกเห็นไม่ได้เหมือนกันนะครับช่วงสุดท้ายแล้วครับรายยกที่11ฝ่าตอนนี้สุวัชชัยติดอยู่กับมุมครับแซมมี่พยายาม3หมัด1ครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกา2คนคนไทยคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวดูกันครับว่าเป็นไงครับยกสุดท้ายครับของการป้องกันตำแหน่งระหว่างสุวัชชัยและมาหลวงโปรโมชั่นกับผู้ท้าจริงแซมมี่สวดเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของสุวัชชัยหลังจากที่ช่วงชิงตำแหน่งมาได้โดยอาจารย์น็อกออสวันโดวาเซวาเลนซูเอล่านะครับในยกที่3ดูซิว่าสุวัชชัยนั้นจะล้างอาถรรพ์ให้กับเซฮุยได้หรือไม่นักเจ้าของเซฮุย2คนนะครับเจ้าสิงห์ทองกับวีรพลต้องการตำแหน่งครั้งแรกนั้นก็พ่ายนักชกผิวดำไปทั้งตู้ทีเดียวนี่ฮะโดนเต็มๆนะคุณอุเดชหน้าสั่นเลยครับแต่ไม่มีอาการครับไม่ออกอาการครับโดนซ้ายโดนขวาโดนซ้ายมาอีกแล้วมาซันนี่ก็แรกครับสวมหัวใจสิงห์สู้เหมือนกันครับเป็นที่สุขอกสุขใจของพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีครับมาเชียร์กันเยอะทีเดียวครับวันนี้ครับก็สมศักดิ์ศรีของการป้องกันแต่งครั้งแรกของสุวัชชัยครับมีทั้งท่าทะลุหดน้ำหนักหมัดนั้นหนักนะครับแต่ว่าทางแซมมี่จะทนครับแล้วก็ท่าแสดงให้เห็นว่าอ่อนมาแล้วแซมมี่จะเดินเข้าทำทันทีต่อยกระมุดอย่างนี้ก็หนักใจเหมือนกันสุวัชชัยตอนนี้ก็หันมาเตะฝีมือบ้างครับปลายยกสุดท้ายแล้วตบขวาตรงชิงเข้าก่อนนะครับหักขวาไปอีกแต่ละหมัดนั้นเข้าบริเวณกรามของแซมมี่ครับแต่แกก็เฉยยื้อคลำคลำครับทำให้เรามองเห็นลำบากเหมือนกันทางด้านนี้ปากก็อมเลือดกลบปากทีเดียวแซมมี่ความเร็วของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับขยับไปแลกยับกัน
ืนปักหลักกลางเวทีทีเดียวทำเองพยายามเดินเข้ามาทำนะครับเรียกว่าป่านี้เป็นยกสุดท้ายแล้วอีกไม่ถึง1นาทีครับจะทำต้องรีบทำเสียวัชชัยก็ยังคงท้ายช่วงชกตัวสุดท้ายนะครับคุณอดุลเนี่ยครับ10วินาทีครับแฟนบัตรมวยคุณวัชชัยเดินลุยเข้าไปหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ12ยกผ่านไปแล้วครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าคะแนนที่กรรมการแต่ละคนให้นั้นจะเป็นอย่างไรครับผมจะเริ่มจากคะแนนกรรมการชาวไทยก่อนนะครับคุณเชิดชัยศรีรัตน์ให้สุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่น118คะแนนนะครับแซมมี่จวด112คะแนนครับมิสเตอร์จอห์นสจวตชาวสหรัฐอเมริกาให้สุวัชชัย118คะแนนให้แซมมี่สจวต110คะแนนครับแล้วก็สุดท้ายครับ The Last ครับมิสเตอร์เควินแมคคอนชาวสหรัฐอเมริกาให้สุวัชชัย120คะแนนเต็มครับให้แซมมี่สจวต108คะแนนผู้ชนะคือสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่นครับป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกได้สำเร็จครับด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็จะกลับเรียนเชิญครับท่านทวินจันทร์ประสงค์ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นผู้คาดเข็มขัดแชมป์โลกครับให้กับสุวัชชัยนครหลวงโปรโมชั่น